เป็นประจำช่วงนี้เราจะคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures คุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณศิรินาถครับหลังจากมีการเปิดเผยรายงานการประชุมหรือ Fed Minutes เนี่ยนะคะปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ได้รีบเร่งที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนเพราะฉะนั้นตลาดทองคำเนี่ยอาจจะตอบรับบวกเล็กๆแต่ก็ขึ้นไปได้ไม่ค่อยแรง sentiment ดังกล่าวเนี่ยคุณวรุษประเมินสัญญาณยังไงคะเห็นได้จากการเคลื่อนไหวของตัวสกุลเงินดอลลาร์นะครับหลังจากมีการเปิดเผยในส่วนของรายงานการประชุมออกมาซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์แล้วก็ไม่ได้มีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในส่วนของการปรับขึ้นดอกเบี้ยแต่อย่างใดนะครับพูดว่าไม่ได้มีเซอร์ไพรส์ตลาดแล้วนะครับส่งผลให้ดอลลาร์ถูกขายทำกำไรออกมาบ้างแล้วก็ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาบ้างแต่ก็ขยับขึ้นไปได้ไม่ไกลนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในระยะถัดไปเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์หรือว่าภาคการผลิตที่ยังเหมือนจะสวนทางกันอยู่นะครับแล้วก็ในระยะสั้นเนี่ยยังคงต้องจับตาดูการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์เพราะว่าตัวเลขในฝั่งของตลาดแรงงานก็ยังถือเป็นอีกตัวเลขหนึ่งที่ยังคงแสดงถึงความแข็งแกร่งในส่วนของตลาดแรงงานในฝั่งสหรัฐนะครับโดยคืนนี้ประมาณทุ่มครึ่งเนี่ยจะมีการเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานโดยมีการประมาณนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการขอรับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานอาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้าจากการที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานยังน้อยกว่า 300,000 ตำแหน่งเนี่ยเรายังประเมินว่าตลาดแรงงานยังคงแสดงถึงความแข็งแกร่งแล้วตัวเลขเนี่ยก็ยังอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ15ปีนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวนึงที่ส่งผลต่อการขึ้นไหวของราคาทองคำแล้วเฟดก็จะสามารถรวบรวมในส่วนของตัวเลขดังกล่าวเนี่ยเพื่อนำไปพิจารณาในส่วนของการกำหนดนโยบายในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะที่คืนนี้ช่วง3ทุ่มจะมีตัวเลขในส่วนของภาคอสังหาริมทรัพย์ก็คือยอดขายบ้านมือ2ประจำเดือนเมษายนนะครับก็จำเป็นต้องจับตาดูเหมือนกันครับเพราะว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วงต้นสัปดาห์ที่ออกมาค่อนข้างสดใสเนี่ยก็เป็นปัจจัยตัวนึงที่กดดันให้ราคาทองคำมีการย่อตัวลงมาใกล้ระดับ1,200เหรียญดอลลาร์ต่อทอนซ์ในช่วงต้นสัปดาห์ที่เราเห็นครับค่ะแล้วในระหว่างที่เราต้องรอตัวเลขสำคัญเนี่ยกลยุทธ์หรือว่าการที่เราถือสถานะฝั่งไหนที่ได้เปรียบกว่ากันนะคะครับในส่วนของตลาดเนื่องจากแนวโน้มตลาดณปัจจุบันนะครับเรายังประเมินว่าเป็นในลักษณะของการไซด์เวย์หรือการเกว็งตัวออกด้านข้างโดยกรอบใหญ่ๆเนี่ยเรายังประเมินโซนด้านบนเนี่ยบริเวณ 1,222 ถึง 1,220 แล้วกรอบด้านล่างเนี่ยยังประเมินอยู่บริเวณ 1,193 ถึง 1,190 นะครับโดยให้กรอบที่แคบลงมาระหว่างวันนะครับโดยประเมินบริเวณ 1,213 แล้วก็ 1,225 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับอย่างไรก็ตามนะครับหากนักขอโทษครับ 1,213 กับ 1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยระหว่างวันหากการเคลื่อนไหวของราคายังไม่ทะลุระดับ 1,113 เหรียญดอลลาร์ต่อไทยออนซึ่งราคาพยายามเทสโซนดังกล่าวทั้งวันเลยนะครับเรายังประเมินว่าการถือสถานะขายยังคงไม่เปรียบแล้วก็การปล่อยตัวลงมาเนี่ยมีโอกาสที่จะหลุดระดับ 1,200 เหรียญดอลลาร์ต่อไทยออนแต่หากกลับราคาด้านล่างอีกครั้งนึงนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามหากผ่านระดับ 1,213 อาจจะต้องไปตัดสินใจบริเวณ 1,220 กับ 1,222 เหรียญดอลลาร์อีกครั้งนึงนะครับว่าโซนดังกล่าวเนี่ยจะสามารถทะลุหรือหักสัญญาที่เป็นในลักษณะของไซด์เวย์ไปได้หรือเปล่าครับค่ะได้ค่ะนั่นคือในส่วนของทองคำนะคะมาดูภาพรวมของหุ้นกันบ้างสำหรับ S50 M15 วันนี้ก็ดูเหมือนว่าตลาดจะกลับมาเล่นรายตัวกันมากขึ้นหุ้นใหญ่ๆอย่างหุ้นแบงก์ก็ยังคงโดนกดดันอยู่สัญญาณตลาดในภาพสั้นเราเริ่มเห็นสัญญาณลบบ้างไหมคะครับเนื่องจาก S50 M15 ระหว่างวันนะครับยังไม่ได้มีในส่วนของปัจจัยใหม่ๆที่เป็นปัจจัยหลักๆเข้ามากำหนดในส่วนของทิศทางตลาดโดยรวมนะครับโดยส่งผลให้ดัชนีในวันนี้แกว่งตัวแคบกว่าเมื่อวานอีกนะครับจะเห็นว่าการแกว่งตัวจากระดับสูงสุดแล้วก็ต่ำสุดเนี่ยไฮกับโลเนี่ยมีการทำระดับสูงสุดต่ำของวันนี้แต่ว่าในส่วนของระดับต่ำสุดก็มีการยกขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารยังถูกกดดันแต่หุ้นในส่วนของอสังหาโทษครับหุ้นในส่วนของวัสดุก่อสร้างเนี่ยยังได้รับปัจจัยหนุนให้มีการดันขึ้นมานะครับก็มีทั้งปัจจัยบวกแล้วก็ปัจจัยลบแล้วก็ยังไม่ได้มีปัจจัยใหม่ๆเข้ามาแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยคิดว่าในส่วนของแนวโน้มหรือโมเมนตัมของตลาดโดยภาพรวมนักลงทุนส่วนใหญ่ยังมองถึงภาวะเศรษฐกิจในไตรมาส2ที่ยังคงชะลอตัวนะครับดังนั้นเนี่ยหากดัชนีมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วยังไม่สามารถ
ยืนหรือผ่านระดับ 1,012 ถึง 1,015 จุดได้เรายังประเมินว่าการถือสถานะขายยังคงปลอดภัยอยู่ในระยะนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องรอในส่วนของการย่อตัวลงมาของดัชนีอาจจะต้องไปพิจารณาในส่วนของการปิดสถานะซื้อบริเวณ 1,000 กับถึง 1,000 จุดกับ 995 จุดแต่หากยืนไม่อยู่จริงๆเนี่ยเรายังมองว่าดัชนียังมีโอกาสปรับฐานลงต่อหาระดับ 980 จุดครับได้ค่ะคุณวรุษวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นภาพรวมนะคะทั้งของทองคำแล้วก็รวมไปถึง S50 M15 ด้วยก็คงต้องดูกำหนดกลยุทธ์กันเป็นรายวันไปนะคะเพราะตลาด